ผักขึ้นมันก็ยังลงหมูขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงไก่ขึ้นตามหมูเดี๋ยวมันก็ลงเหมือนชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงที่ว่าชีวิตเราจะลงไปตลอดหรือเราต้องมีขึ้นบ้างวันนึงมันต้องขึ้นถ้าเรามานะพยายามก็มันไม่ไหวไงต้นทุนวันนึงก็ประมาณ1,000อ่ะค่าพรบ.ค่าประกันค่าอะไรเนี่ยเกือบ50,000อ่ะครึ่งปีกว่าจะได้เงินที่เราลงทุนไปกลับคืนมาขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าเยอะเราก็คิดแล้วคิดอีกไม่เอาดีกว่าเลิกเนี่ยบอกเดี๋ยวเอารถเมล์ขายก๋วยเตี๋ยววัดแม่มเลยพูดเล่นพูดเล่นแต่เราเอาจริงมันก็ต้องลองอะคนเราไม่ได้ทำดีมาแต่แรกก็เมื่อไหร่อะครั้งแรกมันอาจจะไม่ดีครั้งต่อไปมันก็ต้องไปเรื่อยๆเตี๋ยวไก่น้ำใสก็เหมือนทั่วไปแหละก็แล้วแต่แล้วก็ไปปรุงเอาเองแต่บางคนกับมาเขาก็สั่งให้ปรุงให้ด้วยปรุงให้ก็ได้แต่กินได้รถเมย์10 คันอะเราเลิกคันสุดท้ายอะวิ่งรถเมย์มากี่ปีแล้วโอ้ยวิ่งมา30 กว่าปีแล้วก็วิ่งรถเมย์นั่นแหละลุงขับรับตอนนั้นป้าทำก็เป็นกระเป๋ารถนี่ผมว่าแล้วพร้อมมาจอดไว้เฉยๆมันก็เสียดายรถก็เลยเอามาทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวไม่รู้สึกอะไรรู้สึกดีใจมากที่หยุดเพราะว่าบอกให้เลิกมานานแล้วไม่ยอมเลิกใครดื้อสรุปใครดื้อไม่อุ้ยเอาเบาไฟด้วยเดี๋ยวน้ำแห้งเคยกลัวถ้าเรามัวแต่กลัวนอนอยู่บ้านแล้วเราจะกินอะไรวันนี้ขายไม่ได้พรุ่งนี้มันก็ยังมีถ้าไม่ทำแล้วเมื่อไหร่จะรู้แล้วว่ามันขายได้หรือไม่ได้วันนี้มันขายไม่ได้วันนี้ได้น้อยเดี๋ยวพรุ่งนี้มันอาจจะได้ก็ได้เราจะไปคิดอะไรมากทำรถก๋วยเตี๋ยวแม่มเลยอ่ะมาขายที่วัดโอ้โหวันแรกคนบึมเลยอ่ะไม่อ่ะเขาก็บอกว่าจะให้วิ่งรถแล้วพาเขานั่งรถกินอะไรอย่างเงี้ยทำไมไม่ไปอ่ะทำไมมันไม่ได้หรอกไปก๋วยเตี๋ยวมันร้อนนะ ถนนก็ไม่ดีมีแต่หลุมแต่ว่าเกียมมาน้อยไงแล้วก็กะว่าขายแบบชิวๆที่บ้านอุ้ยคนมาไงเนี่ยเยอะแยะเลยแค่โพสต์ไปวันเดียวโพสต์วันที่3แล้ววันที่4ออกขายอ่ะพวกลูกค้ารถเมย์ตั้งแต่ไว้คุณจ้ายันปทุมน่ะมากันหมดเลยแล้วปกติขายที่บ้านได้กี่ถ้วยตอนนั้นน่ะวันนึงก็ได้40-50 ถ้วยแค่เปลี่ยนที่ก็ได้100 กว่าแล้วก็เตรียมอีกก็เตรียมมาไม่พออีกเพราะคนมันมากยิ่งกว่าเดิมเข้าไปอีกอ่ะมากสุดที่ขายมากี่ถ้วย200 กว่าถ้วยละเท่าไหร่ป้า25ตอนนี้ของแพงมากเลยนะแต่ก็ไม่ได้ขึ้นราคาเพราะว่าคิดว่าอีกหน่อยมันก็คงถูกทำไมป้าไม่ขึ้นอ่ะ25ก็ถูกแล้วนะมันไม่30แม่หรอ30มันก็จะแพงไปสำหรับคนธรรมดานะถ้าคนมีตังค์เขามากิน40-50เขาก็กินได้แต่คนธรรมดา25 บาทมันก็พอแล้วคนที่เขามากินเนี่ยเขามีรถเนี่ยเขาถามว่าทำไมถึงไม่ขึ้นราคาเขาว่ากินได้30เขาก็กินได้แต่คนอื่นน่ะบางคนมายืนเนี่ยนับตังค์ก๋วยเตี๋ยวชามเท่าไหร่ป้าหมด25นับอยู่นั่นเนี่ยเราก็ต้องเผื่อคนไม่มีด้วยใครเขาอยากกินเท่าไหร่ก็สั่งเองแหละอยากกิน30เขาก็สั่งก็บอกไม่มีตังค์ก็บอกเดี๋ยวป้าให้กินฟรีได้ก็เดี๋ยววันข้างหน้าของมันลงเราก็เอากำไรวันข้างหน้ากันแล้วกันเราจะขึ้นวันนี้ได้กำไรวันนี้เลยนะปล่อยมันเถอะเดี๋ยวก็ได้เราจะไปคิดมากของมันไม่ได้ขึ้นตลอดมันก็ต้องมีลงมั่งแต่ก่อนตอนหลังน้ำท่วมผักแพงตอนนี้ไก่แพงผัดกันขึ้นผัดกันลงมันก็พอกินไงเราไม่มีหนี้แล้วไงเราไม่มีหนี้ยังไงเราอยู่เราก็หาแค่พอกินเราก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าคนอื่นเขาแย่ยิ่งกว่าเราเยอะเราไม่มีหนี้แต่อย่างเดียวเราก็สบายแล้วที่ท
ท้อหน่อยในฐานะแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวก็ชีวิตมันยังอยู่นะมันก็ต้องดิ้นกันไปอ่ะทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนแต่ว่าคนเราอ่ะถ้าเราอยู่เฉยๆอ่ะมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมานะมันก็มีแต่หมดไปวันๆนึงถ้าเราวันนึงเราไม่มีตังค์แล้วเราจะไปเอาที่ไหนถ้าเราไม่หา